ุกวันนี้นะคะมือถือหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้แถมหัวชาร์จแบบนี้มาให้นะคะผู้บริโภคอย่างเราก็มีหงุดหงิดมีบ่นกันไปบ้างใช่ไหมคะแล้วก็พากันสงสัยว่าทำไมไม่แถมอยากได้กำไรมากหรือยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมนึกไปนะคะว่าหัวชาร์จเนี่ยก็เป็นหนึ่งในขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมันก็สร้างปัญหาให้กับโลกไม่ได้ต่างจากขยะพลาสติกเลยค่ะกรีนดีอยู่ดีคลิปนี้นะคะลิซ่าก็เลยจะพาทุกคนไปดูปัญหาขยะจากอุปกรณ์ IT แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากันหน่อยนะคะว่ามันสร้างหายนะให้กับโลกใบนี้ยังไงบ้างค่ะเริ่มจากการตั้งคำถามกันก่อนดีกว่านะคะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-waste เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงไหนหลายคนมองว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเก็บอยู่ในห้องเก็บของเป็น10ปียังได้เลยนะคะแต่ว่าคำถามก็คือถ้าเราไม่เก็บแล้วใช้แล้วเนี่ยเอาไปไว้ไหนล่ะคะจะไปทิ้งไหนให้มันถูกที่ถูกทางนะคะหลายคนก็เลือกที่จะไปทิ้งถังขยะถ้ามันใหญ่มากหน่อยใส่ถังไม่ได้ก็กองไว้ข้างถังขยะนะคะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นค่ะที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับโลกของเราค่ะรู้ไหมคะว่าภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเช่นคอมพิวเตอร์จอภาพแท็บเล็ตเครื่องพิมพ์โทรศัพท์มือถือรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยมันมีการสร้างขึ้นจากหลายวัสดุมากนะคะมีโลหะหนักมีสารเคมีต่างๆอย่างเช่นตะกั่วนะคะที่มันอยู่ในพวกแผงวงจรปลอดในไฟนะคะลิเธียมในแบตเตอรี่เป็นต้นค่ะเมื่อปลายปี2023นะคะองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะคะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดการอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยนะคะสามารถปล่อยสารเคมีที่ต่างกันถึง 1,000 ชนิดลงสู่สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วรวมถึงสารพิษที่เป็นอันตรายกับมนุษย์อีกด้วยด้วยความที่มันมีส่วนประกอบเยอะนะคะการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำแบบถูกวิธีนะคะและขั้นตอนเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากการจัดการขยะทั่วๆไปค่ะถ้าจัดการอย่างไม่ถูกวิธีนะคะเช่นเอาไปฝังกลบสารพิษอันตรายเหล่านี้ลองจินตนาการนะคะมันจะปนเปื้อนลงไปในดินแหล่งน้ำแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เราเองหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะเพราะว่าตะกั่วเนี่ยมันมีพิษค่ะมันทำลายระบบประสาทระบบเลือดนะคะการทำงานของไตรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยถ้าเอาไปเผาล่ะได้ไหมโอ้โหถ้าไปเผานะคะมันจะมีกลิ่นไหม้ค่ะแล้วก็เหม็นนะคะก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อันนี้เนี่ยทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจของเราแล้วก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยนะคะที่ทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติอาจจะทำให้ตายได้เลยนะคะสารไดออกซีและฟิวแรนเนี่ยก็เป็นสารที่ก่อมะเร็งค่ะส่งผลกับเด็กๆแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ด้วยถ้าเราสูบดมเข้าไปนะคะพวกสารพิษเหล่านี้สูดดมไปเยอะๆค่ะอาจจะสะสมในร่างกายและเกิดอันตรายได้ค่ะจุดนี้แหละค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอันตรายแล้วก็สร้างปัญหาไม่ต่างจากขยะพลาสติกเพลอๆนะคะอาจจะอันตรายกว่าขยะพลาสติกด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีรายงานฉบับหนึ่งค่ะจาก The Global E-Waste Monitor ในปี2024นี้เลยนะคะขอองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เขาเปิดเผยค่ะนับตั้งแต่ปี2010จนถึง2023พบว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าอัตราการรีไซเคิลขยะถึง5เท่านะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โทรทัศน์หูฟังพวกบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งแล้วใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่ 22% เท่านั้นที่ถูกรวบรวมนะคะและนำกลับมารีไซเคิลอย่างเหมาะสมค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่เหลือไปไหนคะถูกทิ้งค่ะในหลุมฝังกลบหรือไม่ก็ส่งไปที่ประเทศยากจนนะคะทำให้เกิดการจัดการอย่างไม่ถูกต้องเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยค่ะมีประเทศกาน่าค่ะในแอฟริกาเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนักมากเลยนะคะมันมาจากไหนก็ถูกส่งมาค่ะจากประเทศที่ร่ำรวยกว่าแถบตะวันตกนั่นเองทำให้ชาวกาน่าเนี่ยอยู่ยังไงคะต้องอาศัยอยู่นะคะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกองขยะอาชีพหลักของเขาก็คือต้องมานั่งแยกค่ะชิ้นส่วนต่างๆของขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วยการเผานะคะเพื่อสกัดเอาแร่ธาตุมีค่าออกมาผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือมันมีสารเคมีค่ะอันตรายด้วยนะคะเป็นสารเคมีอันตรายที่มาจากแผงวงจรนะคะซึ่งปะปนอยู่ในน้ำนมของแม่นะคะแล้วก็เจอสารตะกั่วในเด็กที่ต้องไปสัมผัสโดยตรงกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีสารปลอดถึง58ตันแล้วก็มีพลาสติกที่มีสารหน่วงไฟ 4,500 ตันนะคะมันรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนี่เอง
และความน่ากลัวค่ะก็คือการที่สารปรอทเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไปได้ไกลมากในสิ่งแวดล้อมแล้วพิษของปรอทนะคะมันมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอย่างเช่นคนที่ไปกินปลานะคะที่มันมีการสะสมของสารปรอทผ่านทางห่วงโซ่อาหารส่งผลกระทบโดยตรงนะคะกับการทำงานของไตแล้วก็ระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะยังไม่น่ากลัวที่สุดนะคะมีน่ากลัวขั้นกว่านะคะก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามข้อมูลของ The Global E-Waste Monitor ค่ะเขาบอกว่าทั่วโลกนี่นะมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านตันต่อปีเทียบให้เห็นภาพค่ะหนักเท่ากับหอไอเฟล257หอเลยนะคะลองดึกภาพดูแล้วกันนะคะโดยในปี2022เนี่ยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างโดยมนุษย์เราเนี่ยกว่า62ล้านตันเข้าไปแล้วถ้าเอามาเรียงต่อๆกันนะคะก็จะยาววนรอบโลกได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังคาดการณ์ด้วยว่าอีกประมาณ6ปีข้างหน้านะปี2030โลกของเราจะสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมกันถึง82ล้านตันนะคะเทียบกับหอไอเฟลเมื่อกี้200กว่าใช่ไหมมี 8,118 หอไอเฟลเลยทีเดียวค่ะกลับมาดูที่ไทยบ้านเรากันบ้างนะคะมีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษค่ะระบุว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะในปี2021เนี่ยไทยมีของเสียอันตรายจากชุมชนกว่า 669,518 ตันโดย 65% ค่ะหรือ 435,187 ตันไม่น้อยเลยนะคะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการกำจัดอย่างถูกต้องแค่20% เท่านั้นหรือคิดเป็น 87,037 ตันค่ะนอกจากนั้นอีกตั้ง 348,150 ตันไปไหนเอาไปกองรวมค่ะกับขยะมูลฝอยอื่นๆนะคะเพื่อรอการฝังกลบหรือว่าบางส่วนก็อาจจะมีการกระจายไปยังพวกร้านรับซื้อของเก่าที่ก็กำจัดแบบไม่เหมาะสมค่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างล่ะที่จัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตามระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษซากเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า V นะคะย่อมาจาก Waste from Electrical and Electronic Equipment ค่ะที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะคะเขาแบ่งจำแนกขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นถึง6ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้าง นะคะอย่างแรกค่ะอุปกรณ์แลกเปลี่ยนอุณหภูมิเช่นตู้เย็นค่ะแอร์เครื่องปั๊มความร้อนเป็นต้น2นะคะหน้าจอและมอนิเตอร์นี่แบบนี้นะคะพวกทีวีจอคอมพิวเตอร์จอโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆ3ค่ะอุปกรณ์ให้แสงสว่างเช่นพวกหลอดไฟนะคะฟลูออเรสเซนต์นะคะแล้วก็ LED ด้วยรวมไปถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่เช่นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเครื่องล้างจานเตาไฟฟ้านะคะเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่อุปกรณ์ถ่ายเอกสารแล้วก็แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองประเภทที่5นะคะอุปกรณ์ขนาดเล็กก็นับเหมือนกันเช่นเครื่องดูดฝุ่นเตาไมโครเวฟนะคะเครื่องปิ้งขนมปังกาต้มน้ำไฟฟ้าเครื่องคิดเลขวิทยุกล้องวิดีโอของเล่นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมไปถึงเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะและข้อที่6นะคะเป็นประเภทอุปกรณ์สื่อสารและ IT ขนาดเล็กเช่นอะไรบ้างโอ้โหพกติดตัวทุกวันนะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะเครื่องนำทาง GPS เราเตอร์แล้วก็เครื่องพิมพ์ค่ะพูดง่ายๆคุณผู้ชมเอาดีๆนะมันคือของรอบตัวนะของในบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานพอไม่ได้ใช้งานนะคะเช่นของเสียแล้วเก่าแล้วก็จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยค่ะในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันส่งผลร้ายกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เราขณะนี้คำถามก็คือทั่วโลกเนี่ยมีมาตรการในการจัดการอย่างไรบ้างค่ะถ้าเป็นในระดับโลกนะคะเขาก็มีสหภาพยุโรปที่มีการรวมกันกำหนดระเบียบ V Waste Electrical and Electronic Equipment นะคะเพื่อลดปริมาณการทิ้งเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์และมีการเพิ่มค่ะการเอากลับมารีไซเคิลเพื่อความยั่งยืนค่ะมายกตัวอย่างประเทศที่เขาจัดการขยะดีเป็นอันดับต้นๆของโลกกันหน่อยนะคะอย่างเยอรมนีค่ะที่นั่นเนี่ยเขามีกฎหมายนะควบคุมทั้งการขายการคืนการทิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า Electro-G เขาตั้งศูนย์กลางนะคะมี Clearing House ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องมีข้อมูลนะคะส่งยอดขายเข้าไปเพื่อคำนวณสัดส่วนในแต่ละพื้นที่ซึ่งผู้ผลิตก็ต้องรับผิดชอบนะคะขายแล้วก็ต้องเก็บขยะด้วยพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอากลับมารีไซเคิลนี่ดีมากค่ะส่วนที่อเมริกานะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเขามีการเก็บค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลล่วงหน้าเลยนะคะลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตอนซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้าอาจจะประมาณสัก6-10เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อให้ร้านเนี่ยเอาไปส่งให้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดการด้านรีไซเคิลโดยเฉพาะค่ะ
นอกจากการจัดการในระดับประเทศที่ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดแล้วนะคะผู้ผลิตเองที่เป็นต้นน้ำเลยเขาก็มีมาตรการต่างๆที่จะออกมาช่วยจัดการในเรื่องนี้ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงมีความพยายามในการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ค่ะกลับมาตามโครงการต่างๆนะคะเช่นมีการตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดต่างๆเพื่อกลับมารีไซเคิลเป็นต้นค่ะแม้ว่าทั่วโลกจะตระหนักถึงปัญหานี้แล้วก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์กันอยู่นะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่พอนะคะเพราะมีตัวเลขจาก The Global E-Waste Monitor ที่ระบุว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะน้อยกว่า1ใน4นะคะน้อยกว่า 22.3% จากตัวเลขถึง62ล้านตันที่สามารถรวบรวมกลับมาแล้วก็ถูกนำไปรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสมค่ะสรุปก็คือปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั่วทั้งโลกเลยค่ะตั้งแต่ภาครัฐผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะคะถ้าถามว่าเราจะช่วยจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ยังไงบ้างคำตอบง่ายๆเลยค่ะเราจะไม่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะทั่วไปแล้วก็พยายามเอาไปทิ้งตามจุดที่เขาเปิดรับดีกว่าค่ะหรือตามร้านขายอุปกรณ์ไอทีเขาก็มีจุดรับนะคะเราสามารถไปทิ้งได้ถ้าเราทิ้งอย่างถูกต้องเขาก็จะได้เอาไปจัดการอย่างถูกวิธีหรือการเอาไปเทรดอินก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะถ้ายังใช้ได้ก็ส่งต่อให้คนอื่นก็ได้หรือซ่อมและใช้ต่อก็จะเป็นการช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันค่ะแม้ว่าเราจะรู้นะคะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสักวันจะต้องเป็นปัญหาแต่ถ้าจะให้เลิกใช้เนี่ยก็คงจะไม่ได้นะคะแต่เราเลือกได้ค่ะว่าเราจะจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นอย่างไรเวลามันพังหรือหมดอายุการใช้งานแล้วจะเอาไปทิ้งตามถังหรือว่าจะส่งไปจัดการอย่างถูกวิธีอยู่ที่คุณเลือกนะคะดูจบแล้วนะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม BT แบร์ไต่ไว้ด้วยนะคะ